สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today นะคะพบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะทางช่อง TNN หมายเลข 16 ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพัชจินตนกุลนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมพวกเราสดๆได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นใหญ่ Hot Today ค่ำคืนนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะหนึ่งในข่าวใหญ่ที่เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเลยก็คือการเสียชีวิตของนายจามาล คาช็อกกี้ค่ะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์และเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังนะคะของหนังสือพิมพ์นิตวอชิงตันโพสต์ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งการเสียชีวิตของเขาไปเสียชีวิตอยู่ภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำนครอิสตันบูลของประเทศตุรกีคำถามก็คือใครเป็นคนฆ่าและใครเป็นคนสั่งฆ่าค่ะล่าสุดเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะทางศาลซาอุดิอาระเบียได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตจำเลย 5 คนในคดีการฆาตกรรมนายคาช็อกกี้ในขณะที่จำเลยอีก 3 คนถูกติดคุกยาวค่ะอัยการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยในวันนี้นะคะว่าศาลได้พิพากษาประหารชีวิตจำเลย 5 คนในคดีร่วมกันฆ่านายจามาล คาช็อกกี้คอลัมนิสต์และผู้สื่อข่าวอิสระของหนังสือพิมพ์ The Washington Post ในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนนี้คือคลิปภาพกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุที่นายคาช็อกกี้นั้นสูญหายไปนะคะรวมไปถึงจำเลยอีก 3 คนต้องโทษจำคุกทั้งสิ้น 24 ปีขณะที่นายซาอุดอัลกาทานีอดีตที่ปรึกษาของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียก็ถูกสอบสวนเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีการตั้งข้อหาและได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมานายคาช็อกกี้ซึ่งเป็นนักวิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียถูกเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียฆ่าตายนะคะภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำนครอิสตันบูลของประเทศตุรกีจนกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะและประเด็นดังกล่าวนี้เองก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรตะวันตกหลายชาติทีเดียวที่ตึงเครียดขึ้นมาขณะที่ทางฝั่งของเยอรมนีและชาติยุโรปอีกหลายประเทศประกาศห้ามขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมในคาช็อกกี้แต่เรื่องนี้นะคะทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรคนสำคัญของซาอุดิอาระเบียละค่ะไม่ได้ดำเนินมาตรการตามรอยยุโรปโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำให้ซาอุดิอาระเบียนั้นต้องประสบกับความสูญเสียทางธุรกิจนะคะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียก็แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุฆาตกรรมนายคาช็อกกี้แต่ยืนกรานชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าประเด็นข่าวนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกคำถามแรกๆที่ตามมาเลยก็คือว่าใครเป็นคนฆ่าและใครเป็นคนสั่งฆ่าซึ่งมีกระแสข่าวว่าคนในราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งผลให้ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียนั้นมัวหมองไปไม่น้อยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนรอยกันหน่อยค่ะการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะนายจามาล คาช็อกกี้คอลัมนิสต์และผู้สื่อข่าวอิสระของหนังสือพิมพ์ The Washington Post วัย 59 ปีซึ่งเป็นนักวิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียคนสำคัญถูกทีมสายลับของซาอุดิอาระเบียสังหารภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หลังเข้าไปขอเอกสารการแต่งงานกับคู่มั่นสาวโดยอัยการซาอุดิอาระเบียระบุว่าการสังหารเป็นปฏิบัติการของพวกอันธพาลและจับกุมผู้เกี่ยวข้องไป 11 คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติหรือ UN สรุปว่าเป็นวิสามัญฆาตกรรมด้านนางแอกเนส คาลามาดผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN ที่เขียนรายงานการสอบสวนการสังหารนายคาช็อกกี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซอลมานกรณีการสังหารนายคาช็อกกี้แต่พระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมในปีเดียวกันพระองค์กลับตรัสว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในฐานะผู้นำคนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทำโดยบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียขณะที่ Human Rights Watch ระบุว่าการพิจารณาคดีที่กระทำแบบไม่เปิดเผยนั้นไม่ได้มาตรฐานสากลและทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่มีความน่าเชื่อถือด้วยนางคาลามาดยังสรุปหลังได้ฟังเสียงบทสนทนาที่บันทึกไว้ภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียโดยหน่วยข่าวกรองของตุรกีว่านายคาช็อกกี้ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในวันที่เข้าไปในสถานกงสุล ส่วนนายชาลานรองอัยการของซาอุดิอาระเบียบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าผู้สั่งการให้ฆาตกรรมนายคาชอกยีก็คือหัวหน้าทีมเจรจาที่ถูกส่งไปยังนครอิสตันบูลโดยรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของซาอุดิอาระเบียเพื่อนำตัวนายคาชอกยีกลับประเทศด้วยวิธีการโน้มน้าวหรือหากไม่สำเร็จก็ให้ใช้กำลังนายชาลานยังกล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนสรุปได้ว่ามีการใช้กำลังบีบบังคับให้นายคาชอกยีหลังเขาต่อสู้และมีการฉีดยาจำนวนมากเข้าไปในร่างกายของเขาส่งผลให้เขาได้รับยาเกินขนาดและทำให้เขาเสียชีวิตจากนั้นศพของเขาก็ถูกหั่นและส่งไปให้ผู้ประสานงานท้องถิ่นที่อยู่นอกสถานกงสุลซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบศพของเขาอย่างไรก็ตามนายชาลานยืนยันว่ามกุฎราชกุมารบินซอมานไม่ทรงทราบในเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาประณามการสังหารนายคาชอกยีและรัฐบาลสหรัฐยังได้คว่ำบาตรผู้ต้องสงสัยชาวซาอุดิอาระเบียรวม17 คนโดยไม่มีมกุฎราชกุมารบินซอมานรวมอยู่ด้วยซึ่งบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเรียกร้องให้นายทรัมป์ดำเนินการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวแต่นายทรัมป์กลับไม่ดำเนินการใดๆและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รายสำคัญของสหรัฐที่นายทรัมป์อ้างว่าช่วยให้เกิดการจ้างงานทั้งนี้มีผู้ถูกจับกุมในซาอุดิอาระเบียรวม18 คนและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลอีก5 คนถูกปลดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในคดีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสเหล่านั้นมีนายอาหมัดอาชิรีรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองและนายซาอุดอัลกาตานีผู้ช่วยอาวุโสของมกุฎราชกุมารบินซอมานรวมอยู่ด้วยซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้ต้องหา11 คนถูกนำตัวขึ้นรับการพิจารณาคดีในศาลอาญากรุงริยาดฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโดยอัยการขอให้ศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต5 คนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อจำเลยขณะที่ทนายจำเลยแย้งต่อศาลว่าจำเลยทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนางคาลามาดบอกว่าจะต้องหาความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของซาอุดิอาระเบียที่ง่ายต่อการแทรกแซงทางการเมืองให้ได้และนี่คือประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้เลยทีเดียวนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดถอนนี้แล้วหลักฐานที่ว่าคืออะไรกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์กันหน่อยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นเขามีมติยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะซึ่งหนึ่งในข้อกล่าวหานั่นก็คือเรื่องของการใช้อำนาจในทางมิชอบล่าสุดในวันนี้นะคะพบว่ามีหลักฐานชิ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าทำเนียบขาวได้มีการระงับเงินให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนเพียงแค่ระยะเวลา90 นาทีเศษเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่ทรัมป์ได้มีการโทรศัพท์ต่อสายตรงถึงผู้นำของยูเครนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะอีเมลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยศูนย์ตรวจสอบการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐนะคะมีข้อความที่ระบุว่าทำเนียบขาวขอให้กระทรวงกลาโหมระงับการให้เงินช่วยเหลือยูเครนออกไปก่อนค่ะเนื่องจากทางรัฐบาลมีแผนทบทวนโครงการดังกล่าวอีเมลฉบับนี้ถูกส่งออกไปเพียงแค่91 นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายทรัมป์ขอให้ผู้นำยูเครนช่วยเปิดการสอบสวนนายโจไบเดนแล้วก็ลูกชายของเขานะคะซึ่งนายโจไบเดนเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งสมัยหน้าจากทางพรรคเดโมแครตหลักฐานชิ้นล่าสุดนี้ที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลสหรัฐตัดการช่วยเหลือยูเครนก็เพื่อกดดันให้ยูเครนนั้นแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายทรัมป์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าตามที่มีการยื่นถอดถอนจริงนะคะทีนี้ก็ต้องรอดูละค่ะว่าการยื่นถอดถอนที่ว่านี้จะถูกส่งต่อไปให้กับทางวุฒิสภาทำการไต่สวนได้เมื่อไหร่นะคะซึ่งตอนนี้ทางสภาล่างหรือว่าสสของสหรัฐอเมริกายังคงยื้อเวลาเอาไว้อยู่นะคะในขณะที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาเองก็เร่งให้ทางสภา ล่างนั้นส่งเรื่องไปที่สภาสูงเสียทีเพราะเขาเชื่อมั่นอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าอย่างไรสภาสูงก็ต้องปัดตกเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนั่นเองค่ะดูอีกหนึ่งข่าวร้อนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการประท้วงที่ค่อนข้างยืดเยื้อทีเดียวค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะคะต่อกรณีกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ล่าสุดนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้ออกมาประณามฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ยุยงปลุกปลั่นให้ประชาชนนั้นออกมาประท้วงแล้วก็เกลียดรัฐบาลเพื่อให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งนะคะในขณะที่การประท้วงยืดเยื้อมาเกือบ2 สัปดาห์แล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงแล้วเกือบมากกว่า 20 คนค่ะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้ประณามพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะคะว่าเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนยุยงปลุกปลั่นให้เกิดการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายพลเมืองฉบับใหม่ซึ่งผู้ที่ต่อต้านอ้างว่าเป็นกฎหมายเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโดยนายโมดีกล่าวปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนหลายร้อยคนในกรุงนิวเดลีในการเริ่มต้นรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งสมัชชาใหญ่ที่จะมีขึ้นในปี 2563 ค่ะคำปราศัยของเขามีขึ้นหลังจากที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 22 คนในเหตุประท้วงใหญ่ทั่วประเทศเพื่อต่อต้านกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่นี้เองนายโมดียังย้ำนะคะว่าเอกภาพในความหลากหลายของชาติพันธุ์เป็นคุณลักษณะพิเศษของอินเดียเขายังตำหนิพรรคสามัญชนหรือว่า AAP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลท้องถิ่นในกรุงนิวเดลีสำหรับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นรวมทั้งการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆก่อนพูดถึงกฎหมายสัญชาติฉบับเจ้าปัญหานี้ค่ะโดยเขาบอกว่าผู้ลี้ภัยในอินเดียจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับใหม่นี้เพราะว่าจะดูแลเรื่องของความมั่นคงให้ประชาชนซึ่งอพยพเข้าสู่อินเดียเพื่อหลบหนีการทารุณกรรมทางศาสนาแต่ว่าเรื่องนี้ชาวอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมเองมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะเพราะในเมื่อมีจุดประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการจะปกป้องชนกลุ่มน้อยทำไมถึงยกเว้นชาวมุสลิมค่ะไปดูเรื่องของเวทีการประชุมกันบ้างนะคะกำลังจะมีการประชุมใหญ่ระหว่างจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะกำลังจะมีขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่นั้นผู้นำของจีนแล้วก็ผู้นำของเกาหลีใต้มีการหารือกันนอกรอบก่อนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำของเกาหลีใต้ในกรุงปักกิ่งนะคะก่อนการเจรจา3ฝ่ายระหว่างผู้นำของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดีมุนได้เดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุม3ฝ่ายระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนที่เมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเรื่องเศรษฐกิจจะถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีเหนือก็น่าจะเป็นประเด็นในการหารือด้วยนะคะประธานาธิบดีมุนบอกต่อประธานาธิบดีของจีนบอกว่าการเจรจาเรื่องเขตปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีที่หยุดชะงักลงและสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือไม่เป็นผลดีต่อเกาหลีเหนือเลยพร้อมกับเรียกร้องให้จีนแสดงบทบาทสำคัญในประเด็นเกาหลีนี้ด้วยค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีกำหนดพบปะประธานาธิบดีสีก่อนเดินทางไปยังเมืองเฉิงตูเพื่อร่วมการประชุมสุดยอด3ฝ่ายค่ะส่วนอีกหนึ่งการประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการประท้วงที่ฮ่องกงยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่สงบลงแม้ว่าจะไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะคะแต่ทีนี้ก็มีรายงานเหมือนกันจากทางการของฮ่องกงที่ระบุว่าการประท้วงอย่างรุนแรงนั้นส่งผลอย่างมากเลยต่อคุณภาพในการดำรงชีวิตของครอบครัวต่างๆในฮ่องกงค่ะนายพอล ชานรัฐมนตรีคลังของฮ่องกงนะคะเปิดเผยผ่านทางบทความออนไลน์บอกว่าการดำเนินการที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่ร้านค้าและผู้คนที่สัญจรไปมาทำลายความเป็นระเบียบทางธุรกิจนำไปสู่คนว่างงานรวมถึงการคุกคามการดำรงชีวิตของครอบครัวมากมายทีเดียวค่ะในฮ่องกงแม้มีสัญญาณการฟื้นตัวของร้านอาหารและร้านค้าต่างๆแต่ทางกลุ่มผู้ก่อการจราจนก็ยังคงใช้ความรุนแรงต่อเนื่องทั้งบุกเข้าไปก่อกวนในห้างสรรพสินค้าทำร้ายผู้คนที่มีความเห็นแตกต่างนายชาญยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นสร้างความเครียดให้กับครอบครัวอัตราการว่างงานของฮ่องกงตอนนี้อยู่ในขั้นเลวร้ายทีเดียวค่ะมีคนว่างงานร้อยละ 3.2 ช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก3 เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้นะคะอัตราการว่างงานในภาคบริการจัดทำอาหารก็เพิ่มสูงที่สุดในรอบ8ปีอยู่ที่106.2 ค่ะนั่นหมายความว่ามีคนตกงานมากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวนะคะขณะที่ภาคธุรกิจเรียกร้องให้หยุดการใช้ความรุนแรงในช่วงที่ยอดขายเพิ่มขึ้นกำลังจะมาถึงในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่รวมถึงตรุษจีนด้วยค่ะทางรัฐมนตรีคลังของฮ่องกงยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ผ่านการเจรจาและความเข้าใจต่อกันพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกชุมชนให้ดำเนินความพยายามร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมนั้นมีโอกาสฟื้นตัวค่ะมีงานวิจัยออกมานะคะว่าออสเตรเลียจัดว่าเป็นผู้ที่ส่งออกไอเสียอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะจากเรื่องของการทำเหมืองถ่านหินล่าสุดค่ะทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่ลดการจ้างงานหรือว่าทำให้คนตกงานถ้าหากว่าไปตัดลดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างเด็ดขาดทีเดียวค่ะในขณะที่รัฐบาลเองกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียเขาออกมาระบุนะคะว่าจะไม่ทำให้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากต้องมาตกงานด้วยการหันเหออกไปจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมของประเทศและจะไม่ทำตามเสียงเรียกร้องที่ไร้ความยั้งคิดในการทำลายการจ้างงานค่ะรวมถึงการทำลายเศรษฐกิจด้วยพร้อมกับยืนยันว่าออสเตรเลียจะสามารถทำตามที่รับปากเอาไว้ในการประชุมสุดยอดสภาพอากาศสหประชาชาติปี 2558 เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก26% ถึง 28% จากระดับการปล่อยในปี 2548 ให้ได้นะคะภายในปี 2573 โดยรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างรับผิดชอบในการบริหารประเทศรวมถึงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างหลักประกันว่าเศรษฐกิจจะเติบโตท่ามกลางสภาพอากาศร้ายแรงในขณะนี้ค่ะขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียณเวลานี้ต้องใช้คำว่าวิกฤตหนักเลยนะคะโดยในวันนี้ยังเกิดไฟไหม้ป่าอยู่เกือบ100จุดทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียหลังจากที่อิทธิพลคลื่นความร้อนและกระแสลมแรงทำให้สถานการณ์ไฟป่าในรัฐนี้รวมถึงรัฐวิกตอเรียนั้นเลวร้ายมากยิ่งขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงแน่นอนแหละว่าพอมีการเฉลิมฉลองเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆก็ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงอย่างล่าสุดค่ะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฟิลิปปินส์ระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนและมีคนที่ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกอย่างน้อย300คนหลังจากที่ไปดื่มไวน์มะพร้าวที่ใช้ในการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่นี้ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ระบุในวันนี้นะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกมากกว่า300คนในจังหวัดลากูน่าและเกซอนทางตอนใต้ของประเทศหลังจากที่ไปดื่มไวน์มะพร้าวหรือที่เรียกกันภาษาท้องถิ่นว่าลัมบานอกค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมและดื่มกันมากในช่วงเทศกาลวันหยุดและงานเฉลิมฉลองต่างๆโดยไวน์ดังกล่าวนะคะผลิตขึ้นภายในเมืองไรซานจังหวัดลากูน่านี่เองค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้และมีบางคนเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจะทำการตรวจเลือดและตัวอย่างไวน์ที่เหลือเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุในวันนี้การผลิตและการขายอย่างผิดกฎหมายของไวน์ลัมบานอกถือว่าเป็นเรื่องปกติในฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่องค์การอาหารและยาของฟิลิปปินส์เองก็เคยเตือนเกี่ยวกับอันตรายของไวน์ชนิดนี้และห้ามใช้เมทานอลซึ่งเป็นสารเสพติดในการกลั่นไวน์ตามบ้านเรือนโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการดื่มไวน์ชนิดนี้ไปมากถึง21คนนะคะไม่ใช่แค่ในฟิลิปปินส์นะคะประเทศไทยเราเองก็ด้วยใกล้ถึงเทศกาลเฉลิมฉลองแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีข่าวเรื่องของการดื่มเหล้าขาวไปนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทีเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอรถเนี่ยชนกันมากถึง69คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลายสิบคนทีเดียวนะคะส่วนสาเหตุเกิดจากทัศนวิสัยที่ไม่ดีเพราะว่าหนาวจัดหมอกลงจัดถนนลื่นเนื่องจากน้ำแข็งเกาะด้วยค่ะ อุบัติเหตุนี้นะคะรถชนกันยับทีเดียวนะคะ69คันบนสะพาน Queen's Creek Bridge ค่ะอยู่ทางหลวงสายอินเตอร์สเตทที่64ใกล้กับเมืองวิลเลียมเบิร์กในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บตามรายงานเนี่ย50คนเป็นอย่างน้อยนะคะมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บสาหัสโดยพบว่ามี2คนอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งใช้เครื่องมือในการตัดเหล็กเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากรถนะคะขณะที่สาเหตุเนี่ยก็มาจากสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยหมอกแล้วก็พื้นถนนเนี่ยลื่นไปเพราะว่าน้ำแข็งเกาะด้วยขณะเดียวกันนะคะยังมีรายงานอุบัติเหตุรถชนกันอีกหลายครั้งบนทางหลวงสายอินเตอร์สเตทที่164ของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยตำรวจระบุว่าสาเหตุมาจากคนขับรถเนี่ยเขาหันไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเส้นทางฝั่งตรงข้ามนี่แหละซึ่งอุบัติเหตุรถชนกันเกิดขึ้นในวันที่มีการเดินทางคับคั่งมากที่สุดวันหนึ่งของปีเลยนะคะทางด้านสมาคมยานยนต์อเมริกันคาดว่าน่าจะมีชาวอเมริกันมากถึง115ล้านคนค่ะที่เดินทางระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่1มกราคมในปีหน้าโดยใช้รถยนต์ในการเดินทางมากถึง105ล้านคันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารสีสันอื่นๆจากทั่วทุกมุมโลกกันต่อค่ะเข้ามาช่วงสุดท้ายของ TNN World Today วันนี้นะคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกค่ะคุณผู้ชมคะในประเทศไทยเองก็ดีรวมถึงในหลายๆประเทศเองก็ดีนะคะสาวๆในวัย30ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะทำการไปแช่แข็งไข่ของตัวเองเพื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้นำไข่ที่ไปแช่แข็งนั้นกลับมาใช้ในการผลิตลูกได้นะคะแต่ทีนี้มันมีกรณีการฟ้องร้องค่ะเกิดขึ้นในประเทศจีนมีสาวโสดคนหนึ่งนะคะเขาไปฟ้องร้องโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งไม่ยอมแช่แข็งไข่ในทางการแพทย์ได้ตามที่เธอขอเนื่องจากว่าเธอยังไม่แต่งงานก็นับเป็นกรณีแรกเลยนะคะที่มีผู้หญิงออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเรื่องของการมีบุตรค่ะนางสาวเทเรซาซูวัย31ปีหญิงสาวจากมณฑลเฮหลงเจียงของจีนเปิดเผยนะคะว่าเธอได้เดินทางไปโรงพยาบาลสูตินรีเวชในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อขอทำการแช่แข็งไข่ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยยุ่งกับการเป็นนักเขียนไม่มีเวลาสารความสัมพันธ์กับคนรักเลยเธอไปโรงพยาบาลครั้งแรกเพื่อทำการตรวจร่างกายแพทย์ก็ถามเรื่องสถานภาพการสมรสและแนะนำให้เธอนั้นมีบุตรทันทีมากกว่าการแช่แข็งไข่ไว้แต่เมื่อเธอกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์ก็บอกว่าไม่สามารถทำตามคำขอของเธอได้เธอจึงตัดสินใจฟ้องร้องในครั้งนี้ขึ้นนะคะนางสาวซูเนี่ยบอกว่าเธอไปโรงพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์แต่กลับได้รับคำแนะนำให้ทิ้งงานเพื่อมีลูกก่อนเธอบอกว่าตนเองถูกกดดันมากพอแล้วจากสังคมและวัฒนธรรมแบบนี้และเป็นเรื่องของระบบในสังคมที่สร้างความลำบากให้กับสาวโสดเธอเชื่อว่าการฟ้องร้องน่าจะยืดเยื้อหลายเดือนแต่มาถึงจุดนี้ก็ถือว่าชนะไปแล้วบางส่วนค่ะซึ่งเธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีสาวโสดอีกจำนวนมากในจีนที่คาดหวังในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยกฎหมายเรื่องการช่วยเหลือการมีบุตรในจีนกำหนดเอาไว้ว่าเฉพาะคู่สามีภรรยาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแช่แข็งไข่เพื่อที่จะมีบุตรในอนาคตและต้องแสดงใบสำคัญการสมรสเป็นหลักฐานประกอบคำขอด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดไฟไหม้ที่รุนแรงทีเดียวที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะก็ส่งผลให้ในปีนี้ค่ะมหาวิหารนอตเทอร์ดามจะไม่มีการจัดพิธีมิสซาขึ้นในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ200ปีทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ของมหาวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสของฝรั่งเศสยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการจัดพิธีมิสซาในวันคริสต์มาสค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนเมษายนในปีนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า200ปีนับตั้งแต่ปี 2346 ค่ะหรือว่าในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามจะไม่มีการจัดพิธีดังกล่าวโดยการจัดพิธีมิสซาในวันคริสต์มาสจะย้ายไปจัดที่โบสถ์แซงแชร์แมงโลเซรัวแทนนะคะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยมหาวิหารนอตเทอร์ดัมซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า850ปีเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเมื่อวันที่15 เมษายนจนสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากท นักงานอัยการของฝรั่งเศสบอกเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าก้นบุหรี่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความประมาทในขณะที่การสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงยังคงเปิดอยู่นะคะทางด้านของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสตั้งเป้าว่าจะซ่อมแซมมหาวิหารนอตเทอร์ดัมให้สำเร็จแล้วเสร็จได้ภายใน5ปีขณะที่นายกรัฐมนตรีเอดูอาร์ฟิลิปได้ประกาศจัดการแข่งขันจากสถาปนิกทั่วทั้งมุมโลกค่ะเพื่อสร้างหรือว่าออกแบบมหาวิหารขึ้นมาใหม่ค่ะก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเพิ่งจะมีข่าวออกมานะคะว่ามีคนที่รับประทานกากเพชรเพื่อหวังจะถ่ายออกมาให้อุจจาระเนี่ยดูฟรุ้งฟริ้งสวยสดงดงามนะคะแต่ทีนี้มีนักวิทยาศาสตร์เขาออกมารณรงค์แล้วนะคะว่าให้ยุติการใช้กากเพชรตัวนี้ซะนะคะเพราะมันส่งผลอันตรายต่อธรรมชาติค่ะกลิตเตอร์นะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรวมๆเรียกง่ายๆว่ากากเพชรนี่แหละค่ะเป็นส่วนประกอบของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับหรือแม้แต่เครื่องสำอางมานานนับพันปีแล้วแต่ที่ต้องเตือนไว้ก็คือกลิตเตอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะและในปีหน้าบรรดานักวิทยาศาสตร์จะเร่งผลักดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆออกกฎหมายห้ามการใช้กลิตเตอร์เอาเข้าจริงแล้วนะคะมีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงอารยธรรมอียิปต์และโรมันมีการใช้กลิตเตอร์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการสร้างงานศิลปะอย่างเช่นการผสมลงไปกับสีทาผนังถ้ำโดยกลิตเตอร์ในยุคโบราณผลิตขึ้นด้วยการนำปีกของแมลงอย่างเช่นแมลงทับมาบดผสมกับสารประกอบออกไซด์ปัจจุบันนะคะกลิตเตอร์มีส่วนประกอบสำคัญคือพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรปทาเลตนะคะหรือว่า PETE และไมล่าซึ่งเป็นพลาสติกที่มีองค์ประกอบเล็กมากๆค่ะในระดับที่เรียกกันว่าไมโครพลาสติกนั่นเองเนื่องจากว่ามีองค์ประกอบขนาดเล็กนี่แหละทำให้กลิตเตอร์ไปปะปนอยู่ในธรรมชาติได้ง่ายมากทีเดียวค่ะอย่างเช่นแค่เราซักเสื้อผ้าที่มีลวดลายที่ทำจากกลิตเตอร์หรือว่าการล้างเครื่องสำอางออกจากใบหน้าแค่นี้นะคะเจ้าไมโครพลาสติกที่ว่าจากกลิตเตอร์เนี่ยก็จะค่อยๆหลุดออกไปไหลไปตามท่อระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำและลงไปถึงทะเลได้ทีเดียวค่ะไมโครพลาสติกจากกลิตเตอร์จะลอยตัวอยู่ในทุกระดับของแหล่งน้ำปนเปื้อนเข้าไปในปลาหรือว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นๆและเมื่อมนุษย์นำสัตว์น้ำเหล่านี้มาบริโภคก็จะได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งระบบย่อยอาหารและระบบหายใจที่สำคัญนะคะทุกคนที่บริโภคสัตว์น้ำมีโอกาสนำไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้สูงมากทีเดียวค่ะเพราะว่าตามสถิติเมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่า1ใน3ของปลาที่จับได้จากท้องทะเลมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนค่ะจึงอาจมีอันตรายมากกว่าการใช้หลอดพลาสติกเสียด้วยซ้ำนะคะสำหรับเจ้ากลิตเตอร์ตัวนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของการรณรงค์เรื่องการรักสิ่งแวดล้อมการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อหวังลดภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงอยู่ในปัจจุบันทีนี้ทางแบรนด์ของสปอร์ตแวร์นะคะหรือว่าแบรนด์กีฬาชื่อดังอย่าง Reebok ค่ะเขาได้สร้างสรรค์เป็นรองเท้าวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาค่ะนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเล่นกีฬาแล้วเทรนด์ใหม่ของรองเท้าสนีกเกอร์ในปีหน้าคือการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะย่อยสลายได้ง่าย Reebok จะนำรองเท้ารุ่น NPC UK Cotton and Corn ออกวางตลาดโดยรองเท้ารุ่นนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นผ้าฝ้ายและข้าวโพดโดยจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือการระบายอากาศที่ดีสวมใส่สบายและมีกลิ่นอับชื้นน้อยนอกจากนี้ NPC UK Cotton and Corn ผลิตออกมาในลักษณะยูนิเซ็กซ์เพื่อที่จะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและที่สำคัญ NPC UK Cotton and Corn เป็นรุ่นแรกที่ผ่านมาตรฐานรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึง 75% สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายอย่างจริงจัง Reebok มีรองเท้ารุ่น Forever Float Ride Grow ที่มีจุดเด่นตรงที่พื้นรองเท้าทำจากยางธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนกับรองเท้ารุ่นอื่นๆซึ่งทาง Reebok ยืนยันว่าพื้นรองเท้าจากยางธรรมชาติรับแรงกระแทกได้ดีกว่าส่วนตัวรองเท้ารุ่น Forever Float Ride Grow ใช้ส่วนประกอบจากเมล็ดละหุ่งยูคาลิปตัสและสาหร่ายโดยพืชทั้ง3ชนิดจะช่วยระบายและระงับกลิ่นอับได้ดีซึ่งก็ต้องรอดูกันว่ารองเท้ารุ่น Bio Base จะช่วยให้ Reebok แย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก Nike และ Adidas ได้มากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยอดซื้อจะขนาดไหนค่ะจากรองเท้ารักธรรมชาติแล้วนะคะมาดูรองเท้าที่ผลิตเพื่อการเล่นเกมกันบ้างค่ะจากแบรนด์ Puma เขามีการผลิต Active Gaming Footwear ขึ้นมาค่ะ e-sports นะคะกลายเป็นกีฬาสำหรับมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ก็คือการผลิตชุดสำหรับนักกีฬาขึ้นมาโดยเฉพาะและที่น่าจะมาแรงในปีหน้าก็คือรองเท้าสำหรับ e-sports นั่นเองก่อนหน้านี้เราจะเห็น Nike เขาพัฒนาชุดสำหรับสวมใส่เล่นเกมนะคะส่วน Adidas เองก็พัฒนาเสื้อผ้ารองเท้าในซีรีส์ Ninja แต่ที่น่าสนใจก็คือ Puma ที่เปิดหน่วยงานใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Puma Innovation เน้นชุดกีฬาที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นก็คือ Active Gaming Footwear ค่ะหรือว่ารองเท้าสำหรับเล่นเกมความจริงแล้วสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น Gaming Socks นะคะเพราะว่ามีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับถุงเท้าหนาๆที่มีพื้นนั่นเองรองเท้าของ Puma เน้นการสวมใส่ในอาคารออกแบบให้ใส่สบายเคลื่อนไหวได้ดีสำหรับเกม AR และ VR เพราะว่ามีพื้นที่ยึดเกาะขณะที่ตัวรองเท้ามีน้ำหนักเบาส่วนเกมที่ต้องนั่งเล่นยาวนาน Active Gaming Footwear นี้ก็มีประโยชน์นะคะเพราะนอกจากจะสวมใส่สบายแล้วยังช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตของร่างกายอีกด้วยค่ะสำหรับสนนราคาอยู่ที่$105หรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 3,000 บาทด้วยกันวางจำหน่ายแล้วที่ออสเตรเลียและอังกฤษนะคะดูจากผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้ว Puma ก็จับตลาด e-sports ได้เฉพาะทางมากที่สุดเลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าการเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาเปิดตลาดเต็มตัวจะส่งผลให้กำไรของ Puma นั้นได้มากขนาดไหนและ Puma จะครองตลาด e-sports ได้หรือไม่ค่ะคิดว่าชาว Gen Y นะคะยุค80ยุค90น่าจะคิดถึง iPod ที่ใช้สำหรับการฟังเพลงไม่น้อยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่เขาจำลอง iPod เพื่อให้คน Gen Y เนี่ยได้รำลึกความหลังกันแล้วค่ะเพราะว่าเพลงถือเป็น Time Machine ชนิดหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงอดีตในช่วงวัยต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรุ่น Gen X จะหวยหาการฟังเพลงจากเทปแคสเซ็ตด้วยเครื่องเล่น Walkman และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คน Gen Y อยากจะย้อนอดีตกลับไปฟังเพลงจาก iPodก่อนที่ยุคของการสตรีมมิ่งจะมาถึง iPod จัดเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติวิธีการฟังเพลงยุคดิจิทัลเพราะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมี MP3 ให้ดาวน์โหลดมาฟังแต่เครื่องเล่น MP3 ก็บรรจุเพลงได้ไม่กี่เพลงและคุณภาพเสียงก็ไม่ดีเท่าไหร่นัก iPod ของ Apple แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ทั้งหมดเพราะดาวน์โหลดเพลงได้มากมายดาวน์โหลดง่ายผ่าน Apple Music หรือแผ่น CD แถมยังไม่ต้องมานั่งกดตัวอักษรเพื่อตั้งชื่อเพลงและคุณภาพเสียงนั้นดีมากๆปัจจุบันการสตรีมมิ่งทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากขึ้นเพราะสามารถฟังเพลงนับล้านเพลงผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแต่เสน่ห์ที่หายไปก็คือเพลงที่เราฟังจาก iPod นั้นเป็นเพลงที่เราเลือกแล้วว่าเราชอบและให้เวลากับการเลือกเพลงลง iPod Rewind ผู้ผลิตแอปสำหรับการฟังเพลงจึงออกแอปพลิเคชันใหม่ที่จะเปลี่ยนหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้มีรูปลักษณ์เหมือน iPod Classic โดยเฉพาะวงกลมที่เป็น scrolling wheel ที่ไว้ใช้สำหรับหมุนหาเพลงหรือเลือกฟังก์ชันต่างๆใครที่เคยใช้เครื่อง iPod รุ่นแรกๆคงจำเสียงและสัมผัสเวลาใช้ scrolling wheel ได้เป็นอย่างดีแอปพลิเคชันนี้ช่วยดึงบรรยากาศเก่าๆของคน Gen Y หรือแม้แต่ Gen X ได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาก็คือ Appleไม่ชอบสิ่งนี้และได้ถอด Rewound ออกจาก App Store แล้วเพราะถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาเพราะเพียงแค่ Rewound เปิดตัวได้ไม่ถึง1สัปดาห์ก็มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำลอง iPod Classic ไปแล้วมากกว่า 170,000 รายเรื่องนี้น่าจะจบลงได้ไม่ยากหากตกลงผลประโยชน์กันลงตัวน่าจะบรรเทาความคิดถึง iPod ไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะคะส่งท้ายรายการ World Today วันนี้นะคะพาไปดูการเดินแฟชั่นโชว์กันสักหน่อยค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่การเดินแฟชั่นโชว์ของสาวๆแล้วนะคะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ของหญิงชาวรัสเซียวัย50กะรัตค่ะขึ้นไปเดินเฉิดฉายอยู่บนเวทีนะคะเพราะเธอต้องการสร้างทัศนคติให้หญิงสูงวัยนั้นรักในรูปร่างของตัวเองค่ะกลุ่มผู้หญิงวัย50ปีนะคะได้ขึ้นไปในรัสเซียร่วมกับเดินแฟชั่นโชว์อย่างสนุกสนานในงานแฟชั่นโชว์ที่มีชื่อว่า Metro Beauty ค่ะหมายถึงความสวยงามแบบฉบับผู้สูงวัยเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ให้หญิงสูงวัยพอใจในความสวยตามวัยของตัวเองนะคะ หญิงสูงวัยที่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้บอกว่าการที่อายุเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งและยังเป็นทัศนคติที่น่าชื่นชมซึ่งงานแฟชั่นโชว์นี้ยังจะได้เห็นบรรดาคุณยายนะคะเดินและเต้นบนแคทวอล์กพร้อมกับใส่เสื้อผ้าสวยๆด้วยความมั่นใจต่างจากบรรดาคุณยายเมื่อ20 ปีที่แล้วที่มักจะอยู่กับบ้านเล่นกับลูกกับหลานเท่านั้นค่ะหญิงสูงวัยอีกคนบอกว่าเธอไม่มีภาระความรับผิดชอบแล้วต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่มากที่สุดและงานแฟชั่นโชว์นี้ก็ทำให้พวกเธอนั้นมีความสุขอย่างมากทีเดียวค่ะงานแฟชั่นโชว์สำหรับหญิงสูงวัยจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ babadeda นะคะ .ru ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะเป็นประจำทุกปีค่ะตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาแล้วก็มีคนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างๆในรัสเซียเป็นจำนวนมากด้วยค่ะและหมดเวลาของ TNN World Today ค่ำคืนนี้แล้วนะคะดิฉันพัชรินทร์ จินตนากุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ